สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 ฉันเธอมาเจอกันใหม่เป็นอย่างไรสบายดีฉันและเธอเจอกันอีกทีสบายดีฉันขอขอบคุณสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูตองและก็ทีเชอร์แอนนี่นะคะในคลิปนี้นะคะครูตองกับทีเชอร์แอนนี่ก็มีสาระดีๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของสิ่งของนะคะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าลักษณะของสิ่งของแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเด็กๆมาดูอุปกรณ์ของครูตองก่อนเด็กๆรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ครูตองเอามาทำอะไรบ้างนี่มีผลไม้จำลองมีหนังสือมีไข่ไก่แล้วก็มีเหรียญบาทอีกด้วยต่อไปมีแก้วน้ำแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วอันนี้เลยตรงนี้เด็กๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะจะเป็นผงซักฟอกนะคะจะเป็นผงซักฟอกแล้วก็มีฝอยขัดหม้อด้วยไหนที่บ้านใครเคยใช้ฝอยขัดหม้อบ้างคะทุกคนเคยใช้ใช่ไหมคะต่อไปเป็นสำลีนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยไม้บล็อกนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอุปกรณ์ของครูตองเยอะแยะเลยเด็กๆอยากเรียนกันหรือยังคะถ้าอยากเรียนแล้วเด็กๆจะต้องนั่งนิ่งๆหลังตรงๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูตองอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวเรามาทำสมาธิกันก่อนวันหนึ่งเจ้าแจ็คน่ารักเดินขึ้นไปตักน้ำบนภูเขาจิ๋วเป็นเพื่อนกับเจ้าจึงเดินขึ้นเขาไปตามหาแจ็คโอ้ยแจ็คตกลงมาแล้วร้องบอกว่าศีรษะแจ็คแตกจิ๋วก็มองดูแจ็คศีรษะเลยแตกพอตกตามลงมาจิ๋วกับแจ็คเจอกันแล้วใช่ไหมคะถ้าจิ๋วกับแจ็คเจอกันแล้วเด็กๆต้องยืนตัวตรงๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับครูตองเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยลักษณะของสิ่งของอันดับแรกนะคะนี่ลักษณะของสิ่งของอันดับแรกก็คือหนาและบางหนาและบางเด็กๆอยากรู้ไหมคะความหมายของคำว่าหนาและบางคืออะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ความหมายของหนาและบางนะคะเดี๋ยวเราเด็กๆมาสะกดภาษาไทยตามครูตองก่อนอ่ะพูดตามครูตองนะคะหนาหอนออาหนาอีกรอบนึงนะคะหนาหอนออาหนาต่อไปค่ะบางบออางอบางบางบออางอบางอ่ะเรารู้จักคำศัพท์ภาษาไทยกันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมารู้จักภาษาอังกฤษกับทีเชอร์แอนนี่กันก่อนนะคะ Okay, so today we're going to learn about matters and properties, specifically the opposites. Okay, so you have to follow teacher. Thick. One more time.Thick. Let's spell T-H-I-C-K. Then thin. Thin. Let's spell T-H-I-N. Thin. Thick. Thin. อย่างที่ทีเชอร์ได้บอกไปนะคะว่าคำว่าหนาและบางหรือภาษาอังกฤษที่ทีเชอร์แนะนำไปนะคะเป็นคำตรงกันข้ามกันนะคะคำว่าหนาจะตรงข้ามกับคำว่าบางเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยเด็กๆเห็นหนังสือ2เล่มที่ครูตองถือขึ้นมาไหมคะเล่มนึงอยู่ที่ครูตองอีกเล่มนึงอยู่ที่ทีเชอร์เด็กๆมองด้านข้างนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะลูกว่าเล่มของครูตองจะมีลักษณะที่บางกว่าส่วนเล่มของทีเชอร์จะหนากว่านี่ด้านข้างของมุมนะคะจะหนากว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะคะเขาเรียกว่าหนาและบางเป็นคำตรงกันข้ามโอเคไหมคะโอเคนะคะต่อไปผิวเรียบและก็ขรุขระเรียบและขรุขระนะคะเด็กๆสะกดตามครูตองนะคะรอเอียบอเรียบ
หันลิ้นด้วยนะคะลูกเรียบรอเอียบอเรียบต่อไปค่ะครุขระสะกดตามนะคะขอรออุครุขอรออะครับครุขระอีกรอบนึงนะคะครุขระขอรออุครุขอรออะครับครุขระอ่ะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยกันแล้วต่อไปไปเรียนรู้ภาษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับทีเชอร์เลยค่ะ Okay, so in English next is smooth. One more time. Smooth. Let's spell S M O O T H. Then rough. Rough. Let's spell R O U G H. Rough. Smooth.เมื่อเรารู้คำศัพท์แล้วนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของสิ่งของกันเลยเด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นผิวของลูกแตงโมลูกนี้ไหมคะผิวของแตงโมลูกนี้จะมีผิวที่เรียบนะคะเป็นผิวที่เรียบแล้วเด็กๆเรามาเปรียบเทียบกับผิวของอะไรคะเงาะนั่นเองเด็กๆอยากทราบภาษาอังกฤษไหมคะว่าเงาะกับแตงโมมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่ายังไงบ้าง English Yes the watermelon is smooth Yes it's smooth เมลอนเองต่อไป Rambutan is rough rough smooth rough เห็นไหมคะว่าแตงโมจะมีผิวที่เรียบเวลาเราจับไปจะไม่สั่นมือนะคะส่วนเงาะจะมีผิวที่ขรุขระเวลาเราจับไปจะสากมือนั่นเองนั่นก็คือคำตรงข้ามของคำว่าเรียบและขรุขระนะคะโอเคต่อไปลักษณะสิ่งของที่มีลักษณะจมและลอยนะคะจมเด็กๆสะกดตามตรงนะคะจออกมอจมจมจออกมอจมเด็กสังเกตไหมคะทำไมครูตองถึงสะกดสระโอกแต่สระโอกไม่มีเพราะว่าสระโอกของเราซ่อนรูปนั่นเองนะคะจะมีแค่จอจานแล้วก็หมอม้านะคะต่อไปลอยลออยลอยอีกรอบนึงนะคะลอยลออยลอยเมื่อรู้คำศัพท์ภาษาไทยแล้วก็ไม่พลาดภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเลยIn English, sink. One more time, sink. Let's spell S-I-N-K, sink. Float, float. Let's spell F-L-O-A-T, float. Sink, float. เมื่อรู้คำศัพท์แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าลักษณะที่จมและลอยมีอะไรบ้างเด็กๆเห็นไข่ไก่ของเล่นของคุณตองไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจมหรือมันลอยเดี๋ยวคุณตองจะหย่อนลงไปในน้ำนะคะ So we're going to put the egg on the water เห็นเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าไข่ไก่ของเล่นของของคุณตองที่ทีเชอร์หย่อนลงไปเมื่อกี้จะลอยขึ้นเพราะว่าไข่ไก่มีน้ำหนักเบานะคะไข่ไก่ของเล่นจะมีน้ำหนักเบานะคะก็เลยลอยน้ำส่วนต่อไปเป็นเหรียญบาทนะคะเดี๋ยวครูต้องจะหย่อนลงไปทีละเหรียญว่าจะจมหรือลอยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเหรียญบาทของครูต้องจมลงไปในใต้น้ำนะคะเพราะว่าเหรียญบาทนะคะมีลักษณะมีน้ำหนักที่เยอะกว่านั่นเองเยอะกว่าไข่ไก่นะคะก็เลยทำให้จมน้ำลงไปในใต้ของน้ำนั่นเองนะคะต่อไปหยาบละเอียดหยาบละเอียดนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เดี๋ยวเรามาสะกดตามตรงก่อนนะคะหยาบหอยออาบอหยาบรอบนึงนะคะลูกหยาบหอยออาบอหยาบต่อไปค่ะละเอียดลออะละ
ออเอียดอเอียอีกรอบนึงนะคะละเอียรออะละออเอียดอเอียละเอียอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะ and in English it's also called rough one more time rough r o u g h rough then fine one more time fine let's spell f i n e fine rough fineเมื่อรู้จักคำศัพท์แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของสิ่งของกันเลยนะคะว่าหยาบกับละเอียดมีเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกเลยจะเป็นผงซักฟอกนะคะเดี๋ยวตองจะเทลงให้ดูเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะลูกว่าผงซักฟอกของตองนี่จะเป็นผงๆนะคะจะเป็นผงๆมีเนื้อละเอียดนะคะนี่เห็นไหมคะนอกจากผงซักฟอกแล้วนะคะลูกยังมีน้ำตาลทรายมีน้ำตาลทรายมีเกลือป่นด้วยนะคะที่มีผิวละเอียดแบบนี้นะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าผิวละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูผิวที่หยาบนะคะนี่เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าที่เชื่อถืออะไรอยู่ถูกต้องแล้วนั่นก็คือฝอยขัดหม้อนั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆลองจับฝอยขัดหม้อที่บ้านที่อยู่ในครัวของคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าฝอยขัดหม้อของเรามีผิวเป็นยังไงบ้างเวลาเราจับไปมันจะสาบมือนะคะเป็นผิวที่หยาบนั่นเองอันนี้ผิวที่หยาบกับผิวที่ละเอียดเป็นคำตรงกันข้ามกันนะคะเสร็จแล้วต่อไปอันสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายก็คือแข็งและนุ่มนะคะเป็นคำตรงกันข้ามเหมือนเดิมอ่ะเด็กๆสะกดตามครูตองนะคะแข็งขอแอะงอแข็งอีกรอบนึงนะคะแข็งขอแอะงอแข็งต่อไปค่ะนุ่มนออุมอนุ่มไม้เอะนุ่มอีกรอบนึงนะคะนุ่มนออุมอนุ่มไม้เอะนุ่มต่อไปไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันเลยOkay, in English, we will say hard. One more time, hard. Let's spell H-A-R-D, hard. And soft. One more time, soft. Let's spell S-O-F-T, soft. Hard, soft.เมื่อเรารู้ภาษาคำศัพท์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของสิ่งของกันเลยแข็งและนุ่มนะคะอยู่ในมือคุณตองก็คืออะไรคะลูกสำลีนั่นเองเก่งมากๆเลยสำลีนะคะเด็กๆไหนท่านไหนเคยจับสำลียกมือให้คุณตองดูหน่อยสำลีนะคะมีลักษณะที่นุ่มนั่นเองเวลาเราจับไปก็จะยุบตามมือนะคะนี่เห็นไหมคะเวลาตองจับมันก็จะยุบใช่ไหมคะเขาเรียกว่าลักษณะของสิ่งของที่นุ่มนะคะต่อไปไม้บล็อกไม้บล็อกนะคะนี่เด็กๆสังเกตไหมคะจับแล้วไม่ยุบแสดงว่าเป็นสิ่งของที่มีลักษณะแข็งนั่นเองเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะคะว่าสิ่งของต่างๆมีอะไรบ้างที่ต้องสอนไปลักษณะของสิ่งของข้อแรกหนาและบาง thick thinต่อไปเรียบและขรุขระ smooth rough ต่อไปค่ะจมและลอย sink float ต่อไปหยาบละเอียด rough fine สุดท้ายนะคะแข็งและนุ่ม hard soft ค่ะเด็กๆคะและนี่ก็คือคำตรงกันข้ามนะคะวันนี้ครูต้องให้เด็กเรียนรู้ไปทั้งหมด5คำนะคะ5ชุดด้วยกันนะคะเป็นคำตรงกันข้ามหรือว่า opposite ของ teacher นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะหยุดอยู่บ้านอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่ครูต้องสอนไปในวันนี้และการบ้านที่ครูต้องให้ไปในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะถ้าไหนเด็กๆไม่เข้าใจสามารถถามตรงได้เข้ามาได้เลยนะคะและอยู่บ้านนอกจากทบทวนบทเรียนแล้วเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่
ทำงานบ้านด้วยนะคะลูกแล้วก็ช่วงนี้มีโรคระบาดเยอะแยะเลยเด็กๆต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะนอนเวลานอนห่มผ้าแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้กันทุกคนเลยนะคะ Okay, so I hope you will remember the lessons that we have today. วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายลาก่อนพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะครูตองกับทีเชอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย